เรียนเรื่องยาสลบและยาคลายเอาเรื่องยาสลบก่อนยาสลบนะภาษาติดเขาเรียกว่า general anesthetic anesthetic หมายถึงยาที่ทำให้หมดความรู้สึกนะ anesthesia นะเป็นการสูญเสียความรู้สึก anesthetic ก็เป็นยาที่ทำให้สูญเสียความรู้สึกนะถ้าเป็นการสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดเราก็เรียกว่าเป็น general anesthetic ซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่ายาสลบนี้พูดแค่นี้ก็ภาพชัดเจนแล้วก็คือเป็นยาที่ทำให้ผู้ป่วยนี่ไม่มีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จะ unconscious หรือไม่รู้สึกตัวถูกหรือเปล่านี่คือความหมายของมันนะครับชนิดของยาสลบก็มีอยู่2ชนิดใหญ่ๆนะชนิดแรกก็เป็นแบบสูดดมinhalation anesthetic รู้จักอีเธอร์ใช่ไหมฮะรู้จักไหมอีเธอร์กินเป็นไงมันเป็นของเหลวใช่ไหมสิ่งละเหลวได้แล้วก็คงเคยเห็นได้ยินข่าวที่อะไรปกยาสลบหญิงสาวนะบนรถแท็กซี่บนรถตามกระโดดอะไรเพราะว่าแล้วก็เป็นชนิด inhalation anesthetic ชนิดที่2เป็นยาสลบชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำเราเรียกว่า intravenous anesthetic ริดดังเวสัตวิทยาของยาสลบแน่นอนมันกดการทำงานของสมองทำให้หมดความรู้สึกไม่มีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดแล้วก็สูญเสียรีเฟกทุกอย่างของร่างกายในขนาดสูงนะถ้าใช้โดยขาดความระมัดระวังในขนาดสูงมันสามารถกดสูงควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจทำให้ผู้ป่วยโคม่าแล้วก็เสียชีวิตได้ดังนั้นการก่อนที่จะพูดมาดูขั้นตอนของการสลบซะก่อนนะในการสลบมันมี4 ขั้นตอนใหญ่ๆขอโทษอันนี้เขียน5อันนี้มันก็เป็น4ระยะ4ขั้นตอนใหญ่ๆนะฮะระยะแรกผู้ป่วยนี่ยังเราเรียกว่าอนันติเซียเฟสคือระยะที่ผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวดนะฮะแต่ช่วงนี้ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่ยังคอนเชียสอยู่นะฮะแล้วเข้าสู่สเตจที่2เราเรียกว่าExcitement ก็เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีการดิ้นรนมีภาวะคล้ายๆเป็นภาวะดิ้นรนหรือถูกกระตุ้นนะหรือว่าต่อต้านพูดง่ายๆนะต่อต้านเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรีเฟกช่วงนี้ผู้ป่วยรีเฟกของผู้ป่วยช่วงนี้ก็ยังมีแล้วแถมมีมากด้วยนะส่วนสเตจถัดไปก็เป็นสเตจที่3สเตจที่3นี่เป็น surgical anesthesia เป็นสเตจที่ผู้ป่วย unconscious และรีเฟกต่างๆหายไปหมดละนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำการผ่าตัดนะหรือทำอะไรกับผู้ป่วยก็ทำในช่วงนี้ในระยะของ surgical anesthesia ก็จะแบ่งออกเป็นเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4แล้วแต่อันนี้เขาจะแบ่งเป็นเฟรนต่างๆนี่ตามรีเฟกที่ยังมีนะถ้าเฟรนหนึ่งรีเฟกอาจจะมีอยู่บ้างนะเฟรนสองก็รีเฟกก็จะหายไปเฟรนสามก็หายไปเยอะเฟรนสี่นี่ก็เป็นเฟรนที่อันตรายที่สุดนะที่ว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะในระยะในเซอร์จิคอลแอนาสเทเซียเฟรนสี่มันสามารถเข้าสู่สเตจสเตจที่5ก็กระทบสเตจที่4นี้ได้นะสเตจที่4เราเรียกว่า medullary depression ก็เป็นระยะที่สูงต่างๆของสมองจะถูกกดหมดแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโคม่าหรือเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นยาสลบที่ดีนะยาสลบที่ดีก็
ก็ควรจะผ่านระยะสเตจ1สเตจ2ให้เร็วที่สุดนะต้องเข้าสู่สเตจ3ให้เร็วที่สุดนะนั่นจะเป็นคุณสมบัติของยาสลบที่ดีนะและการใช้ยาสลบเราจะให้ผู้ป่วยสลบแค่ในสเตจในสเตจที่3เป็น1เป็น2หรือ3อะไรอย่างว่าเราจะไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยเข้าสู่สเตจ3เป็น4เด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่ระยะที่ไปกดสูงหายใจกดสูงระบบคาร์ดิโอวัสซูล่าซิสเต็มได้อันนี้จะไม่ลงในรายละเอียดมากนะพวกคุณก็จะได้เรียนอีกทีนะในกระบวนวิชาอะไรความเจ็บปวดอะไรพวกนั้นนะก็จะได้เจอเป็นอีกรอบที่จะพูดเรื่องยาสลบลึกขึ้นมายาสลบชนิดสูดดมก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะฮะอาจจะเป็นลิควิดก็ได้แต่ว่าเป็นถ้ามันเป็นของเหลวก็ต้องเป็นของเหลวที่ระเหยได้ใช่ไหมหรือจะเป็นแก๊สก็ได้ที่ใช้กันเยอะที่สุดก็จะมีฮาโลเจนนะเพราะฉะนั้นก็จำฮาโลเจนไว้ตัวเดียวพอละสำหรับคาสนี้ชั่วโมงนี้นะที่จะสอบไฟนอลฮาโลเจนเป็นโวลาทายลิควิดนะเป็นของเหลวที่ระเหยได้นะไม่ติดไฟไม่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจนะละลายในไขมันได้ดีนะครับการดูดซึมถูกดูดซึมและถูกขับออกทางปอดคือทางลมหายใจฮาโลเจนนี้จะเป็นไฮโปเทนนะเป็นไฮโปเทนเจเนอรัลแอนาสติกมีความแรงสูงแต่ออกฤทธิ์ได้ช้าและหมดฤทธิ์ได้ค่อนข้างช้านะทำไมมันออกฤทธิ์ได้ช้าและหมดฤทธิ์ได้ช้าเพราะอะไรเรียนคุณที่ประวัติวิชานี้นะครับตอนนี้ประจำไว้แค่นี้ก่อนสิ่งที่น่ากลัวของฮาโลเจนคืออะไรสิ่งที่น่ากลัวของฮาโลเจนก็คือมันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไวต่อฤทธิ์ของคาติคอลามีนได้มากขึ้นคาติคอลามีนยกตัวอย่างเช่นคนนึกออกไหมครับเช่นพวกแอพิเนอรีนนะหรือพวกนอแอพิเนอรีนก็คือพวกอีพิเนฟรินนั่นแหละเราก็รู้อยู่แล้วอีพิเนฟรินกระตุ้นหัวใจใช่ไหมกระตุ้นวิตาวันหรือเปล่านะกระตุ้นวิตาวันที่หัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วอีกตัวแรงนะฮาโลเจนมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีไวต่อฤทธิ์ของนออีพิเนฟรินหรืออีพิเนฟรินได้มากขึ้นความเข้มข้นของนอยพินิปรินหรือพินิปรินในร่างกายก็ปกตินี่แหละแต่หัวใจบังเอิญมันไวต่อฤทธิ์ของยาของนอยพินิปรินเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มหรือจะทำให้หัวใจผู้ป่วยเต้นเร็วนะหรือท่านเกิดอาจจะทำให้เกิดอาริทเมียก็เป็นไปได้ฮาโลเจนสามารถเสริมฤทธิ์กับพวกยาหย่อนกล้ามเนื้อยาหย่อนกล้ามเนื้อในที่นี้ก็หมายถึงยาในกลุ่มNMJ blocker นะ NMJ blocker neuromuscular blocking เพราะฉะนั้นก็กล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายได้เยอะได้มากขึ้นนะซึ่งถ้ามันคลายตัวมากๆมันก็อาจจะเกิด paralyze แล้วก็ทำให้ระบบการหายใจล้มเหลวได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องระมัดระวังฮาโลเจนในโครงสร้างของมันมีฟูออไรด์อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับแล้วมันก็ปลดปล่อยฟูออไรด์ออกมาซึ่งตัวฟูออไรด์นี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดพิษต่อไปฮาโลเจนมีข้อเสียอย่างนึงก็คือทำให้เกิดเฮปาไทติสนะแต่ว่าเกิดได้ไม่บ่อยเกิดได้ไม่มากแต่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้มากก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างท้วมหน่อยมีโอกาสเกิดเฮปาไทติสได้ขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เกิดมาริแดนไฮเปอร์เทอร์เมียมาริแดนไฮเปอร์เทอร์เมียก็คือภาวะที่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อมากเกินไปจนกระทั่งทำให้มีการไปรบกวนระบบออโตโนมิกเนอร์เวิร์สซิสเต็มต่างๆระบบต่างๆอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดของฮาโลเจนส่วนยาใหม่ๆแล้วก็มีเอ็นฟูแรนไฮโซฟูแรนเดสฟูแรนซีโมฟูแรนอั
ันนี้มันก็มีฤทธิ์คล้ายกับคาร์โบเทนแต่บางทีอาจจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าหมดฤทธิ์เร็วกว่าก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วก็มีไซเอฟเฟคก็มีท็อกซิกต่ำกว่าคาร์โบเทนเพราะฉะนั้นก็คล้ายกันก็มีแนวโน้มที่ใช้ยาพวกนี้นะแทนที่คาร์โบเทนแต่คาร์โบเทนก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นในสไลด์นี้จำเรื่องคาร์โบเทนโอเคนะครับจำชื่อคาร์โบเทนก็นั่นแหละซึ่งไม่ต้องไปสนใจมากครับอีกชนิดหนึ่งยาดมยาสลบชนิดสูบดมนะก็คือไนตรัสออกไซด์ไนตรัสออกไซด์นี่เป็นแก๊สนะฮะเป็นแก๊สไม่ติดไฟนะหมายความว่ามีกลิ่นหอมมีรสหวานเล็กน้อยนะไนตรัสออกไซด์นี่ออกฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์เร็วแต่โลโพเทนซีโพเทนซีสู้ฮาโลเทนไม่ได้นะโพเทนซีต่ำกว่าฮาโลเทนแต่ออกฤทธิ์เร็วกว่าหมดฤทธิ์เร็วกว่าขณะเดียวกันไนตรัสออกไซด์มีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดได้ด้วยคือมีอนัลจิซิกเอฟเฟกต์ข้อเสียของไนตรัสออกไซด์ก็คือมันทำให้เกิดที่ฟิวชั่นอลไฮปอกเซียก็หมายความหมายก็คือมันมีในไนตรัสออกไซด์เข้าไปในถุงลมนะก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะจากเลือดและถุงลมมีลดลงเพราะว่าในถุงลมมันมีไนตรัสออกไซด์แทนเพราะฉะนั้นหลังจากการใช้ไนตรัสออกไซด์แล้วเขามักจะให้ออกซิเจนเพื่อไปไล่ไนตรัสออกไซด์ออกจากถุงลมการใช้ติดต่อกันนานๆก็อาจจะมีฤทธิ์กดไขกระดูกอันนี้ก็ผมว่าคงไม่มีใครใช้ไนตรัสออกไซด์บ่อยๆนะฮะไนตรัสออกไซด์ชื่อนี้คืออะไรมีใครรู้บ้างมีใครได้ยินแก๊สหัวเราะไหมคือตัวนี้แหละครับชนิดที่สองเป็นยาสลบชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำนะฮะพวกนี้ส่วนมากจะใช้เป็นยานำสลบนะการนำยาการนำสลบเขาเรียกว่า induction นะเป็นตัวนำสลบตัวอย่างของยาก็เช่นไทโอเพนทอลเอสโพรมีเดทโปรพอกก็เคตามีนชื่อยาไทโอเพนทอลก็ต้องรู้แหละก็ยังใช้กันอยู่โปรพอกก็น่าจะรู้เพราะตัวนี้เป็นตัวฆ่าไมเคิลแจ็คสันรู้ใช่ไหมฮะไมเคิลแจ็คสันคือใครราชาเพลงอะไรเขาเรียกเพลงอะไรนะตายไปใช่ไหมตายเพราะว่าใช้ยาเพลงนั่นแหละยาตัวนั้นคือตัวของป้อมนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเคตามีนผมจำชื่อยาผมบอกนะผมชื่อยาผมบอกอะไรผมจะออกที่ยาอะไรบ้างผมบอกนะมันจำไม่ได้โอเคเอสโทมิเดทนี่โอเคไม่ต้องซีเรียสกับมันเยอะนะฮะอันนี้ออกฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์เร็วกดระบบการไหลเวียนโลหิตได้ค่อนข้างน้อยนะฮะโอเคกดการทำงานต่อหัวใจมาดูโปรโตคอลไปก่อนที่ผมอยากจะเน้นโปรโตคอลโปรโตคอลนี่มีใช้ในรูปของลิควิดอิมัลชั่นรู้จักอิมัลชั่นใช่ไหมครับอิมัลชั่นยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำสลัดนะที่ก็เป็นส่วนผสมระหว่างออยล์ของน้ำมันที่มิกซ์กันปกติแล้วนี่ยาที่เป็นอิมัลชั่นเขาห้ามฉีดถึงพระวีนัสเพราะว่ามันจะเป็นการตันเพราะว่าอิมัลชั่นมันคือปาร์ติเคิลของออยล์เล็กๆที่มันจะลอยตัวหรือแฝงตัวอยู่ในน้ำแต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในการเตรียมยาในการผลิตยามันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำยาที่อยู่ในฟอร์มของอิมัลชั่นที่สามารถให้ทานกินข้าววีนัสได้แล้วนะเพราะฉะนั้นโปรโตคอลนี้จะเป็นรูปคิดอิมัลชั่นมีลักษณะสีขาวเหมือนน้ำนมสีขาวเหมือนนิดหนึ่งขาวขุ่นคล้ายน้ำนมโปรโตคอลนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ไม่สะสมในร่างกาย
นะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวนะฟื้นจากการสลบได้เร็วขึ้นสามารถใช้เป็นยานำสลบการใช้เป็นยานำสลบก็คือใช้ร่วมกับยาสลบยาดมสลบชนิดยาสลบชนิดสูดดมที่ผมบอกว่าการสูดดมยาสลบการสลบมันจะมีสเตจ1สเตจ2สเตจ3ใช่ไหมฮะทีนี้การที่ให้อินทราวีนัสแอนาสติกไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นการห้ามการระยะการสลบจากสเตจ1สเตจ2เข้าสเตจ3เลยนะเพราะว่าการสลบของผู้ป่วยจะไม่ผ่านสเตจ1สเตจ2ครับอันนี้คือการนำสลบเพราะฉะนั้นเขาให้อินทราวีนัสเพื่อทำให้ผู้ป่วยสลบถึงสเตจ3ได้เร็วขึ้นและหลังจากนั้นก็จะเมนเทนการสลบด้วยยาดมสลบก็ว่าไปแต่ถ้ายาสลบชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำชนิดไหนที่มีฤทธิ์อยู่ได้นานอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับยาดมสลบก็ใช้แค่โปรโตคอลผู้ป่วยก็สลบเร็วแล้วก็สลบนานนะตามความต้องการแล้วก็เป็นการสลบที่ใช้ยาตัวเดียวมีฤทธิ์ระงับอาการอาเจียนได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไซเฟกของมันก็คือกดระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดไฮโปฮิเชนสาเหตุที่ไมเคิลแจ็คสันใช้นี่ผมเข้าใจว่าอาจจะใช้เพื่อระงับประสาทของตัวเองนะฉีดยาเข้าตัวเองเข้าอินทราวีนัสแล้วเกิดโอเวอร์โดสขึ้นนะแล้วก็โอเวอร์โดสมันก็จะกดสิ่งใหญ่ใจแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผมจะบอกนี่นะครับส่วนเคตามีนยังใครเคยได้ข่าว13หูดำเอ้ย13หูป่าไปดูหนังไหมมีหนังเล่นซีรีส์ตอนที่เขาจะนำหูป่า13คนออกจากถ้ำหมอฉีดยาให้กับหูป่าทั้ง13คนฉีดกี่เดือนครับไปดูไม่ได้ดูนะฉีด2เข็มนะเข็มหนึ่งเป็นพวกเบนโซเดซิปีนอีกเข็มหนึ่งคือเคตามีนจุดประสงค์เพราะต้องการจะใช้เคตามีนเพราะเคตามีนนี่ทำให้เกิดการสลบในลักษณะที่เราเรียกว่า dissociative anesthesiaDissociative anesthesia คือการสลบในลักษณะที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่ยังรู้สึกตัวอยู่นะครับลืมตาพูดคุยอะไรได้นะไม่ได้หมดสติเหมือนยาสลบทั่วไปมีข้อดีของมันก็คือระงับมีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดได้ค่อนข้างสูงมีอนาติสิกเอฟเฟกต์สูงมีฤทธิ์ทำให้ลืมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยาออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าฟื้นจากฤทธิ์ยาแล้วเขาจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นไม่ค่อยได้และที่สำคัญนะที่เขาสามารถนำหมูป่า13คนออกจากถ้ำได้เพราะหมูป่าไม่มีมุกเม้นหรือเคลื่อนไหวไม่ได้คือตัวนี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรนะเหมือนยามใช่ใกล้ๆยามเลยนะขยับไม่ได้แต่จะรู้ตัวนะรู้ตัวใกล้ๆที่ยามเพราะฉะนั้นมันมีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดผู้ป่วยเคลื่อนไหวไม่ได้อันนี้ก็ใช้ก็สามารถผ่าตัดผู้ป่วยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่เอาหมูป่าออกจากถ้ำเพราะว่าเขาไม่อยากให้เด็กมีมุกเล่นในขณะที่เขาพาดำน้ำใช่ไหมที่ดำน้ำเขาต้องดำน้ำออกจากถ้ำไปด้วยหรืออะไรทั้งหมดนะน่าจะได้ตัวนี้เป็นตัวมีแต่เขาไม่มีรีสปอนส์ต่อการเจ็บปวดใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีมีอยู่2อย่างคือ1ตัวนี้กับ2ให้ยาชามีอยู่2อย่างผมไม่รู้ว่าเขาให้ตัวไหน
เคตามีนนี่มันทำให้เกิด emergence phenomena emergence phenomena ก็คือทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจมีประสาทหลอนมีฝันร้ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นซึ่ง emergence phenomena นี้สามารถป้องกันได้โดยการให้ไดซิแปมหรือยาในกลุ่มเบนโซเดซิปีนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับไปดูซีรีส์13หมูป่าคุณเห็นว่า1เข็มแรกที่ก็ฉีดเข็มแรกที่ฉีดก็คือเป็นไดอะซิแปมหรือยาในกลุ่มเบนโซเดซิปีนฉีดก่อนสักประมาณ 5-10 นาทีค่อยๆฉีดเข็มที่2เข็มที่2ที่เป็นเคตามีนนะจุดประสงค์ให้เขาฉีดได้สิบแปดตอนแรกนี้เพื่อป้องกันไซต์เอฟเฟกต์ตัวนี้อินเวนเจนเฟนนะไซต์เอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเพิ่มฮาร์ทเรททำให้ความดันสูงเคตามีนนี่ส่วนมากมักจะใช้ในการผ่าตัดเล็กๆนะในเด็กรู้จักยาเคใช่ไหมครับยาเคคืออะไรยาเคก็คือเคตามีนนี่แหละยาเคก็คือเคตามีนนี่แหละนะมันเอาไปเสพเพื่อหวังผลอะไรเพื่อหวังผล hallucination ประสาทหลอนนะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเคตามีน2อย่างคือใช้เป็นยาสลบและใช้เป็นยาเสพติดโอเค มีไว้ครอบครองก็ถ้าถูกตำรวจจับก็ไปฟ้องชีวิตเรื่องยาสลบง่ายๆแค่นี้แหละพอแล้วนะไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่โอเคนะต่อไปเป็นยาที่ทำให้หมดความรู้สึกเฉพาะที่นะเราเรียกว่า local anesthetic นะ local anesthetic อย่างนี้พวกคุณต้องได้สัมผัสได้ใช้แน่นอนนะเรียนรู้กับมันดีๆหน่อยแล้วกันครับโลคอลอนาสติกหรือยาชาเป็นยาที่ทำให้ร่างกายสูญเสียความรู้สึกเฉพาะที่โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสติสัมปชัญญะคือผู้ป่วยยังความเครียดยังคุยกับหมอได้ยังอะไรได้โต้ตอบได้วิเศษต่างๆของร่างกายก็ยังมีนะการออกฤทธิ์ของมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งการนำสัญญาณในเซลล์ประสาทก็ไปยับยั้งการนำสัญญาณของเซลล์ประสาทที่นำความรู้สึกเจ็บปวดไปให้สมองทีนี้การนำสัญญาณในเซลล์ประสาทนั่นหมายว่ามันเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลมันเป็นกระบวนการที่ทำให้สามารถนำสัญญาณความเจ็บปวดไปยังเซลล์อื่นไปยังนั่นก็คือ action potential ใช่ไหมการเกิด action potential ก็เกิด depolarize ก็เกิดจากโซเดียมเข้าเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าเรายับยั้งไม่ให้โซเดียมเข้าเซลล์เซลล์ประสาทที่นำความรู้สึกความเจ็บปวดนำสัญญาณได้ไหมไม่ได้นี่คือการออกฤทธิ์ของยาชาไปบล็อกโซเดียมชานเนลนะด้วยการไปออกฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้โซเดียมเข้าเซลล์ก็คือไปยับยั้งโซเดียมชานเนลนั่นเองไปบล็อกโซเดียมชานเนลเพราะฉะนั้นก็ทำให้การนำสัญญาณความเจ็บปวดไปรายงานสมองก็ไปไม่ได้เนื่องจากยาชาเป็นวีเบสดังนั้น pH ของเนื้อเยื่อในร่างกายยาจะอยู่ในรูปที่ไม่มีปฏิกิริยาจะสามารถผ่านเข้าเซลล์ประสาทไปยับยั้งแคลเซียมชานเนลได้ตอนนี้เข้าใจความหมายไหมครับเซลล์ประสาทเซลล์ภายในเซลล์ประสาทเนี่ยค่อนข้างเป็นด่างครับเหมือนกันเป็นด่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นPH ของเนื้อเยื่อหรือเวลาเราฉีดยาเข้าไปในเหงือกนี่บน pH บริเวณเหงือกนี่ก็เป็นด่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นวีเบสเจอกับด่างแต่มีประจุไหมไม่มีประจุเพราะฉะนั้นมันสามารถผ่านเซลล์
ประสาทเข้าไปในเซลล์ได้เพราะการออกฤทธิ์ของยาชามันต้องไปบล็อกโซเดียมเชนเนลในปลายประสาทในเซลล์ประสาทมันต้องเข้าไปในเซลล์ประสาทมันถึงจะไปบล็อกได้ไม่ใช่บล็อกที่ผิวข้างนอกการบล็อกโซเดียมเชนเนลด้วยยาชาไม่ได้บล็อกข้างนอกนอกเซลล์นะมันต้องเข้าไปในเซลล์ซะก่อนมันถึงจะบล็อกอันนี้ถ้าบริเวณที่เป็นแผลบริเวณเหงือกพูดง่ายๆเหงือกมีการอักเสบเกิดขึ้นนะมีการอักเสบมีหนองมีอะไรเกิดขึ้น PS บริเวณเหงือกบริเวณนั้นจะเป็นกรดเพราะฉะนั้นเราฉีดยาชาเข้าไปซึ่งเป็นบีทเบสยาชาจะอยู่ในรูปที่มีกระจุกเพราะฉะนั้นยาชาเข้าไปในเซลล์ประสาทได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคุณก็บอกเลยเด็กเนื้อจะมาถอนฟันหรือรักษารากฟันอะไรก็แล้วแต่พอบอกว่ารากฟันเป็นหนองมีการอักเสบคุณก็บอกว่าไปรักษาการอักเสบให้หายก่อนแล้วค่อยมาเหตุผลก็เพื่อเหตุผลหรือในภาวะเช่นนั้นคุณฉีดยาชาเข้าไปยาชาออกฤทธิ์ไม่ดีหรือออกฤทธิ์ไม่ได้พูดง่ายเนื่องจากยาชาถ้ามันอยู่ในแอซิดอินไวรอนเมนต์มันจะไม่สามารถผ่านเข้าไปในเซลล์ประสาทได้โอเคนะครับเข้าใจยาชาแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มเอสเตอร์กับกลุ่มเอมายกลุ่มเอสเตอร์ตัวอย่างเช่นโคเคนรู้จักโคเคนไหมครับโคเคนก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งใช่ไหมครับขณะเดียวกันก็เป็นโลคอลแอนาสเตติกชนิดแรกที่เกิดขึ้นนอกจากโปรเพนแล้วก็มีพวกโปรเพนเทตราเพนเป็นซาเพนเป็นโซเพนพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะแพ้ได้ง่ายผู้ป่วยแพ้ยาได้ง่ายแพ้ยาในกลุ่มเอสเตอร์ได้ง่ายเพราะมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพาบ้าพาบ้าก็คือพาราอะมิโนเป็นสูตรแอซิดที่เป็นแล้วก็เป็นซีเรียสจำชื่อสั้นๆก็พาบ้าตัวนี้เป็นตัวสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพ้เพราะฉะนั้นยาในยาชาในกลุ่มเอสเตอร์จริงไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้เท่าไหร่นะอันนี้จะถูกทำลายด้วยซูโตโพลินเอสเตอร์สอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันเยอะมักจะเป็นพวกเอมายที่ใช้ก็คือริโดเพนก็จำริโดเพนแล้วกันที่จริงมันก็มีหลายเพนนะมีพิวาเพนบูพิวาเพนเอทิโดเพนริโดเพนเป็นต้นก็จำเอาเพนสักตัวริโดเพนแล้วกันเป็นโลเคอลแอนาสติกออกฤทธิ์โดยการบล็อกโซเดียมชาแนลโอเคฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาชาก็คือมันสามารถกระตุ้นสมองแล้วก็ตามด้วยการกดสมองได้เพราะฉะนั้นถ้ายาชาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดมากๆมันก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชักเดี๋ยวเพราะว่ามันกระตุ้นสมองเสร็จแล้วหลังจากฤทธิ์กระตุ้นสมองหมดเสร็จสิ้นแล้วนี่การทำงานของสมองก็จะช้าลงสมองก็จะถูกกดมาเรื่อยยาชายังใช้เป็นแอนตี้อาริทมิกได้ด้วยใช้เป็นยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะยาชามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดนะทำให้ความดันโลหิตลดเกิดไฮโปเทนชันแต่บางชนิดตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นโคเคนโคเคนจะทำให้หลอดเลือดตัวความดันสูงไซเอฟเฟกต์และพิษของยาชาเกิดจากอะไรเกิดจากบางส่วนของยาชาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นการใช้ยาชาเราจึงจะทำให้ยาชาออกฤทธิ์เฉพาะจุดนั้นจุดเดียวทำยังไงถึงจะให้มันถูกทำถึงจะออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณเหงือกอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นก็ใช้ร่วมกับเวโซคอนสติเตอร์นั้นส่วนประกอบของยาชาก็จะมีเวโซคอนสติเตอร์มีแอนตี้ออกซิแดนต์
มี alkalizing agent มี sodium chloride มี antiseptic อะไรต่างๆเช่น lithium carbonate ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปบริโภคอาจารย์ไม่ถามเลยว่ามีจุดประกอบอะไรบางอย่างไปอีกอันหนึ่งพูดนิดหน่อย lithium carbonate lithium carbonate นี่เป็น antiseptic อันนี้จะยาทาที่อยู่ในรูปของ multiple dose vial เราจะเติมเมทิลคาราเบนลงไปด้วยนะเพื่อเป็นแอนตี้เซติกเป็นแอนตี้ออกซิไดด้วยเหมือนกันมันก็โดสไวเอารู้จักใช่ไหมฮะรู้จักไหมเวลาคุณไปฉีดยาหมอก็จะรอยาออกจากปวดยาที่มีจุดเสียใช่ไหมนะอันนั้นเขาเรียกว่ามันก็โดสไวเอาถ้าเป็นซิงโกโดสนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอมบูแอมบูเองก็ต้องหักเกิดลักษณะเป็นหลอดเล็กแล้วมีที่ขึ้นมาก็หักแล้วเป็นซิงเกิลโดสใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวไม่ต้องเติมเมทิลคาราเบนไอซิงเกิลโดสนะแอมบูของทางทันตแพทย์ใช้เขาเรียกว่าเดนทัลคาร์ทริจเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นเดี๋ยวก็ลงไปดูข้างล่างมันเป็นหลอดเล็กๆนะแล้วเวลาใส่มันก็มีตัวยิงนะลงไปดูข้างล่างนะอันนี้เดนทัลคัตเขาเรียกเดนทัลคัตติสอันนี้ก็เป็นซิงเกิลโดสคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นพวกนี้ยาชาถ้าอยู่ในภาชนะพวกนี้นะก็ไม่ต้องผสมไม่ติดความเป็นนี่ก็ความรู้รอบตัวนะครับอันนี้คือผสมของการเติมเวสโซคอนสตริกเตอร์ลงไปในยาชาเพื่ออะไรนะนี่ก็รู้กันแล้วนะครับลดการดูดซึมของยาชาทำให้ยาชาอยู่บริเวณนั้นได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยาชาก็ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นตามความต้องการใช่ไหมครับอันที่3ลดซิสเตมิกท็อกซิซิตี้ลดความเป็นพิษแน่นอนยาชาถูกดูดซึมได้น้อยนะความเป็นพิษหรือท็อกซิกก็น้อยลงด้วยแล้วก็ลดการเสียเลือดตรงนี้เลือดออกได้ง่ายเลือดก็หยุดไหลได้เร็วเพราะหลอดเลือดมันกดตัวตัวอย่างของเวสโซคอนสตริกเตอร์ที่ใช้ก็คืออีพิเนตรินทำให้หลอดเลือดกดตัวด้วยมันไปออกฤทธิ์ที่ไหนนะถึงไหมล่ะอีพิเนตรินกระตุ้นรีเซปเตอร์อะไรอัลฟารีเซปเตอร์นี่ก็อีพิเนตรินในสัดส่วน1ต่อ 50,000 หรือ1ต่อ 200,000 อย่างนี้ตัวเลขจะต้องเป็นใหญ่เราจำอันนี้ให้ได้นะครับวัตถุประสงค์ของการผสมยาชาลงเวสโซคอนสตริกเตอร์ลงไปในยาชาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรไม่ยากนะครับยาสลบกับยาชาแล้วคุณว่าเจอแบบได้เรียนซ้ำเรียนละเอียดไปนิดหนึ่งในกระบวนวิชาโอเคมีใครสงสัยตามไม่ทันนะครับ